วันนี้เราได้เห็นสีฟ้าทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นความประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้เราได้เห็นการรวมพลังนะคะในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายของขวัญ นะคะด้วยการทรงปั่นจักรยานพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพทั่วทั้งแผ่นดินที่พร้อมล้อมรวมหัวใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ด้วยการปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัมและได้ส่งเชิญชวนประชาชนเป็นแขกของพระองค์มาร่วมปั่นจักรยานอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและพระราชทานเสื้อใส่ปั่นจักรยานพระราชทานเข็มกลัดเป็นของขวัญที่ระลึกพร้อมน้ำดื่มค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชกระแสรับสั่งว่าแขกของพระองค์ที่ทรงร่วมที่ได้มาร่วมปั่นจักรยานในวันนี้นะคะจะใช้รถจักรยานประเภทใดก็ได้ไม่ต้องมียี่ห้อดังไม่ต้องมีราคาแพงก็มาร่วมขบวนได้ขอให้เป็นจักรยานคู่ใจปั่นแล้วสบายค่ะพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายนะคะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคนไทยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะซึ่งประโยชน์ของการปั่นจักรยานนั้นก็มีมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยให้นอนหลับลึกกว่าเดิมเพราะว่าการออกปั่นจักรยานตอนเช้าๆนั้นนะคะจะช่วยให้เรานั้นหลับได้ลึกกว่าเดิมแล้วก็ลดปัญหาการนอนไม่หลับด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ได้ทดลองเอาไว้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังช่วยให้หน้าตานั้นดูอ่อนเยาว์กว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งการปั่นจักรยานนั้นจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยขับถ่ายสารพิษในร่างกายได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะช่วยกระตุ้นการผลิตสารคอลลาเจนช่วยลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำถึงได้มีหน้าตาที่อิ่มเอิบแล้วก็มีผิวพรรณที่สดใสค่ะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองด้วยนะคะซึ่งมีการวิจัยพบว่าคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำนั้นจะทำคะแนนการทดสอบสมองได้ดีกว่าปกติถึง 15% ค่ะเพราะว่าการปั่นจักรยานนั้นจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองในส่วนของฮิปโปแคมปัสนะคะเป็นส่วนที่ใช้บันทึกความจำซึ่งจะเสื่อมอย่างรวดเร็วหลังอายุ30ในเรื่องนี้ก็จะช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะที่สำคัญนั้นก็ยังจะทำให้สุขภาพโดยรวมนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยรายงานสุขภาพจากอังกฤษนะคะบอกเอาไว้ว่าคนที่ปั่นจักรยานอย่างน้อย30นาทีเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์มีโอกาสป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยกว่าเท่าตัวนะคะซึ่งการออกกำลังกายทุกประเภทนั้นก็มีผลนะคะทำให้ผู้ที่ออกกำลังกายนั้นมีอายุที่ยืนยาวรวมถึงการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานด้วยนะคะสาเหตุหลักๆที่ช่วยทำให้อายุยืนขึ้นก็เพราะว่าการปั่นจักรยานนั้นนะคะเป็นการพัฒนาระบบเลือดและระบบหายใจค่ะช่วยลดโรคความดันโรคอ้วนมะเร็งประเภทต่างๆนะคะโดยรวมแล้วร่างกายก็จะมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูรักษาตัวเองมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้กว่า 50% ค่ะและก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการปั่นจักรยานนั้นก็ยังมีส่วนช่วยในการพิทักษ์โลกได้ด้วยค่ะเพราะว่าพื้นที่ในการจอดรถยนต์1คันนั้นนะคะสามารถใช้จอดจักรยานได้กว่า20คันในการผลิตจักรยาน1คันนั้นน้อยกว่าการผลิตรถยนต์ถึง5เท่าเลยนะคะจักรยานนั้นไม่ก่อมลพิษการปั่นจักรยานยังประหยัดพลังงานมากกว่าการเดินถึง3เท่าด้วยนะคะซึ่งการปั่นจักรยานนั้นยังเหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยนะคะซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังการคลอดได้ดีกว่าแม่ที่ไม่ออกกำลังกายนะคะซึ่งการออกกำลังกายยังจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ช่วย
ให้ได้รับความเครียดจากการทำงานน้อยลงนะคะบรรยากาศนะคะภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวน A นะคะออกจากกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์มุ่งหน้าสู่พระลานพระราชวังดุสิตค่ะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานนำปวงประสงค์นิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินให้ถนนทุกสายกลายเป็นถนนสีฟ้าถวายเป็นราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินของปวงชนชาวไทยค่ะในขณะนี้นะคะริ้วขบวนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นได้เคลื่อนออกจากบริเวณกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะมุ่งหน้าสู่แยกดินแดงค่ะแล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะเพื่อเข้าสู่ในส่วนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นั้นนะคะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนะคะของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะเป็นการสร้างพลังแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนนั้นให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่เลยนะคะในพระราชฐานะลูกที่พึงมีต่อแม่ค่ะเป็นพระราชปณิธานที่ทรงแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระราชมารดาของพระองค์ค่ะในวันนี้นะคะนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้นะคะด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคนที่เปรียบเสมือนเป็นลูกทั่วทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวนะคะที่จะได้ตอบแทนพระคุณได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระราชฐานะแม่ของแผ่นดินค่ะขณะจากนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังทรงมีพระปณิธานจะจัดงานปั่นจักรยานขึ้นนะคะเพื่อให้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนนั้นได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีไม่แบ่งแยกและเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีสมบูรณ์และแข็งแรงค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมใจกันค่ะที่จะจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนการรักษาความปลอดภัยการจัดรูปขบวนนะคะให้เกิดความเรียบร้อยในทุกมิติสมพระเกียรติค่ะและเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างกว้างขวางค่ะขบวน B นะคะซึ่งมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวน B ค่ะออกจากบริเวณภายในพื้นที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะมุ่งหน้าไปยังพระลานพระราชวังดุสิตค่ะThank you.
ลอด2ข้างทางนะคะก็จะมีประสงค์นิกรนะคะร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะคะพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญอีกด้วยค่ะของการบันทึก Guinness Book of World Records นะคะของกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ก็ได้มีหลักเกณฑ์เอาไว้ดังนี้นะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นนะคะจุดผ่าน4กิโลเมตรที่บันทึก Guinness Book World Records นะคะอยู่ที่บริเวณซอยพระนางค่ะซึ่งจะมีซุ้มประตู Guinness Book of World Records ตั้งอยู่นะคะสำหรับจุดสแกนบาร์โค้ดจุดแรกอยู่ที่สนามฟุตบอลร.1001นะคะจุดที่2อยู่ที่บริเวณจุดพักขบวนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาออกจุดที่3บริเวณจุดพักขบวนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ Guinness Book of World Records ประเทศอังกฤษและประเทศไทยพร้อมอาสาสมัครนะคะที่ได้รับการอบรมขั้นตอนการบันทึกมาดำเนินการทุกขั้นตอนค่ะซึ่งเกณฑ์การนับการบันทึกนั้นนะคะโดยสรุปก็คือขบวนจักรยานนั้นจะต้องเริ่มออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ปั่นจักรยานต่อเนื่องอย่างน้อย4กิโลเมตรค่ะขบวนจักรยานนั้นนะคะได้เข้าสู่บริเวณถนนดินแดงแล้วนะคะซึ่งก็จะมุ่งหน้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะชุมประชาชนนะคะต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าประชาชนนั้นมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันตั้งแต่เช้านะคะและตอนนี้ก็ยังคงปักหลักรอที่จะรอทางเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จนะคะทุกคนต่างมีความจงรักภักดีแล้วก็แสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะสำหรับระยะทางนะคะที่จะทรงจักรยานพระที่นั่งนะคะนำขบวนต่อไปยังลานพระราชวังดุสิตนั้นใช้ระยะทาง7กิโลเมตรด้วยกันค่ะหลังจากที่เข้าสู่ลานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะจะทรงจักรยานพระที่นั่งไปยังบริเวณสนามเสือป่าสำนักพระราชวังเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการจักรยานเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรการแสดงดนตรีจากนักดนตรี3เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมศิลปากรรวมทั้งสิ้น83คนจำนวน3บทเพลงด้วยกันค่ะประกอบด้วยเพลงสมเด็จเพลงมหาวชิราลงกรณ์และเพลงคิดถึงค่ะของการเลือกจุดพักนะคะทั้ง3จุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นั้นนะคะได้มีเหตุผลในการเลือกพื้นที่ในการเป็นจุดพักนะคะเนื่องจากแต่ละที่นั้นนะคะมีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอที่จะให้การต้อนรับประชาชนทุกคนนะคะที่จะได้เข้ามาพักผ่อนกันภายในบริเวณพื้นที่รวมทั้งยังมีร่มเงานะคะจากต้นไม้ซึ่งสามารถที่จะให้ความร่มเย็นให้กับผู้ที่เข้ามาพักผ่อนได้นะคะรวมทั้งแต่ละจุดนั้นก็จะมีการให้บริการน้ำดื่มพระราชทานด้วยนะคะซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานน้ำดื่มนะคะให้แก่ผู้เข้าร่วมการปั่นกิจกรรมในครั้งนี้ถึง 1,600,000 ขวดเลยทีเดียวค่ะถือเป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะคะเมื่อประสงค์นิกรทั่วประเทศสวมเสื้อสีฟ้านำจักรยานคู่ใจออกมาร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงโบกพระหัตถ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะที่มารอเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะถึงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่สำคัญของกรุงเทพมหานครค่ะประวัตินะคะของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมในเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะเรื่องของการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งในครั้งนั้นค่ะก็ได้มีผู้เสียชีวิต59คนทั้งทหารตำรวจและพลเรือนนะคะซึ่งก็ได้มีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย์บริเวณจุดตัดของถนนพญาไทถนนราชวิถีและถนนพหลโยธินที่มีชื่อเรียกว่าสี่แยกสนามเป้านี้เองนะคะเป็นบริเวณของภาพบรรยากาศของภาพมุมสูงนะคะที่งดงามมากค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะที่เราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าไม่ได้มีโอกาสบ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่มีประชาชนมากมายนะคะมาร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ปั่นจักรยานคู่ใจของตัวเองนะคะไปตามถนนในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงได้เห็นพี่น้องประชาชนนะคะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมในการปั่นในครั้งนี้แต่ก็พร้อมใจกันออกมานะคะให้กำลังใจกับผู้ที่ร่วมการปั่นในครั้งนี้รวมถึงต้องการที่จะออกมานะคะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะคะคำว่าปั่นเพื่อแม่นั้นถือได้ว่าเป็นโครงการที่ให้พลังให้กำลังใจและให้แม่มีสุขภาพดีแข็งแรงเพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพร่มไทรของลูกๆไปอีกนานเท่านานค่ะได้เห็นประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะออกมาร่วมกันส่งเสียงให้กำลังใจนะคะแล้วก็ส่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางเลยค่ะและวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราไม่เห็นฝนตกเลยนะคะลมฟ้าอากาศต่างเป็นใจให้กับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะบริเวณนี้นะคะกำลังจะเข้าสู่ในส่วนของสี่แยกพญาไทค่ะจากนั้นก็เลี้ยวขวานะคะเพื่อที่จะตรงไปที่สี่แยกศรีอยุธยานั่นเองค่ะปั่นเพื่อแม่นั้นนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ12สิงหาคม2558ดังนั้นดิฉันจึงอยากจะนำคำขวัญวันแม่แห่งชาตินะคะประจำปี2558มาเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะซึ่งในปีนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2558เอาไว้นะคะความว่าดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแลเพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วการค่ะเรายังคงอยู่กันที่บรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเป็นวันที่น่าปลื้มใจจริงๆนะคะที่เราได้เห็นถนนทุกสายทั่วแผ่นดินไทยทั้งกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสดใสไปด้วยสีฟ้าค่ะทุกคนต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้านะคะทั้งผู้ปั่นจักรยานที่ใส่เสื้อไบค์ฟอร์มัมซึ่งเป็นเสื้อพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่วนผู้ที่ไม่ได้ร่วมปั่นจักรยานก็พากันใส่เสื้อสีฟ้าค่ะซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินวันนี้นะคะคนไทยก็ได้มารวมพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนะคะเพื่อปวงชนชาวไทยวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ค่ะที่เราทุกคนจะต้องจดจำไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวค่ะชวังดุสิตนะคะประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะที่รวมพลังขอเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าในเรื่องของศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยก็รวมพลังด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นมิวสิกวิดีโอเพลงปั่นจักรยานนะคะกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะต้องจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นะคะซึ่งงานนี้นะคะนอกจากจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากเหล่าศิลปินนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยหลากหลายค่ายหลากหลายสังกัดค่ะมาร่วมกันแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงปั่นจักรยานกันมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อรวมพลังสามัคคีและเพื่อใช้ประกอบวันแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มติดหูแล้วก็ติดตาประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะในเส้นทางขากลับนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานพระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำขบวนนะคะประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะย้อนกลับตามเส้นทางเดิมสู่จุดหมายปลายทางเอาไว้นะคะที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่พระลานพระราชวังดุสิตนะคะไปจนถึงกรมทหารราบที่11
ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตอีกนั้นนะคะก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น43กิโลเมตรค่ะถือว่าเป็นระยะทางที่ยาวมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทุกคนต่างก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปั่นจักรยานให้ประสบความสำเร็จนะคะประชาชนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นนะคะตั้งแต่พระราชวังดุสิตนะคะแล้วก็กลับมาที่จุดสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิตแต่ว่าประชาชนนั้นสามารถที่จะออกจากการปั่นจักรยานที่บริเวณใดก็ได้แล้วแต่ความสามารถร่างกายของตัวเองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าตลอดเส้นทางของขบวนจักรยานผ่านนั้นก็จะมีประสงค์นิกรนะคะใส่เสื้อสีฟ้ามารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทีเดียวค่ะเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะที่ส่งจักรยานพระที่นั่งนำขบวนบีค่ะเข้าสู่บริเวณลานพระราชวังดุสิตค่ะในเรื่องของการปั่นจักรยานนั้นนะคะเนื่องจากในเดือนนี้นะคะเป็นช่วงของฤดูฝนซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ทรงมีความห่วงใยประสบนิกร นะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทรงมีรับสั่งว่าถ้าฝนตกจะทรงคอยและถ้าฝนหยุดจะทรงปั่นต่อจนถึงจุดหมายค่ะแต่ว่าในวันนี้นับเป็นวันแห่งความฤกษ์งามยามดีนะคะที่วันนี้เราไม่เห็นฝนตกเลยนะคะทุกคนต่างปั่นจักรยานกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องผจญกับฝนที่ตกลงมาเลยนะคะแม้แต่น้อยค่ะรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นมานะคะซึ่งวันนี้ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ได้ระดมสรรพกำลังค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ฝ่ายข้อมูลทุกๆด้านนะคะรวมไปถึงผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องแล้วก็มีการติดตั้งกล้องกับอากาศยานไร้คนขับด้วยนะคะก็จะสามารถบังคับควบคุมการถ่ายภาพมุมสูงให้ได้รับใช้ท่านผู้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็สวยงามและสมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ในวันนี้ค่ะและขณะนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนแรกที่เรียกกันว่าเป็นขบวน A ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ตามเสด็จตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานสภาประธานศาลผู้บัญชาการเหล่าทัพแม่ทัพภาคปลัดกระทรวงต่างๆแล้วก็ผู้แทนกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารระดับสูงสุดของภาคเอกชนบางส่วนนะคะขบวน A มีทั้งสิ้น400ท่านด้วยกันนำขบวนมาถึงพระลานพระราชวังดุสิตแล้วตามมาด้วยขบวน B ค่ะทรงนำโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงจักรยานที่นั่งนะคะมีขบวนนี้มีทั้งอธิบดีข้าราชการระดับสูงหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บังคับการผู้บริหารองค์กรเอกชนอีกหลายท่านค่ะรวมขบวน B ก็จะมีผู้ตามเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอีกประมาณ400ท่านไล่เรียงกันมาจนเข้าสู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตนะคะแต่อย่างที่เป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่านี่คือการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดังนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของความเร็วไม่ต้องกังวลในเรื่องของความแรงของจักรยานนะคะแต่ว่าเป็นการปั่นไปด้วยกันแบบมีความสุขนะคะแล้วก็ไปถึงที่หมาย
ด้วยกันอย่างปลอดภัยและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่แม่ของแผ่นดินค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระลานพระราชวังดุสิตเรียบร้อยแล้วย่อมหมายถึงกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ระยะทาง43กิโลเมตรในกรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานนะคะตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทอดสดมานะคะและก็จะยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นภาคการแสดงในยามค่ำคืนนี้ด้วยที่บริเวณสนามเสือป่าก็จะยังคงมีนิทรรศการและมีภาคความบันเทิงอื่นๆท่านผู้ชมก็จะได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยามบ่ายวันนี้ภาพประทับใจที่ผ่านทางการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็สะท้อนได้ในหลายแง่มุมสร้างความประทับใจติดตาตรึงใจกันหลายแง่มุมนะคะนับตั้งแต่การได้ชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงจักรยานด้วยความแข็งแรงกระฉับกระเฉงค่ะแสดงให้เห็นถึงการดูแลพระองค์ให้มีพระสุขภาพพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนับว่าทรงเป็นต้นแบบและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั่วทั้งประเทศได้หันมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจบ้างนะคะเพื่อจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนในวัยเรียนถ้าได้ชมการถ่ายทอดสดในวันนี้ก็จะได้แรงบันดาลใจในการรักษาสุขภาพร่างกายหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือหันมาปั่นจักรยานนะคะพอสุขภาพแข็งแรงก็จะได้เรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพคนหนุ่มคนสาววัยทำงานก็จะสามารถดำเนินรอยตามพระยุคลบาทได้ค่ะก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลถ้าร่างกายของเราแข็งแรงขณะที่ผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยนะคะเรามีทุกเพศทุกวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผู้สูงอายุที่เห็นการถ่ายทอดในวันนี้เห็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้แล้วก็เกิดความชื่นใจเป็นแรงบันดาลใจอยากจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพบ้างนะคะก็จะยิ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยค่ะจะทำให้ผู้สูงอายุของไทยนั้นห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานไปนานๆนะคะดังนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้หันมาออกกำลังกายกันค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาปั่นจักรยานกันแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าการเล่นกีฬาชนิดใดๆก็ได้หรือแม้แต่การออกกำลังแบบง่ายๆยืดเส้นยืดสายของผู้สูงอายุนะคะก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้รักการออกกำลังกายถ้าเช่นนี้ก็จะนับเป็นผลสำเร็จของโครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะภาพประทับใจอีกด้านหนึ่งนะคะในการถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันนี้ก็คือการที่ได้ร่วมกันสักการะสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าด้วยนะคะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ด้วยนับเป็นภาพที่เป็นสิริมงคลค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็เปรียบประดุจการเชื่อมร้อยเส้นทางสายสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยได้ย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทั้งสองพระองค์และได้ตระหนักรู้ว่าการที่เรามีผืนแผ่นดินไทยให้อยู่อย่างมีความสุขกันในปัจจุบันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะตลอดมานั่นเองนะคะเปรียบเสมือนวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยถวายราชสักการะเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชค่ะ
อีกด้านหนึ่งซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญและเป็นวัตถุประสงค์โดยตรงของงานในวันนี้ก็คือพระราชปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในพระราชฐานะที่เป็นลูกที่ทรงมีพระราชประสงค์จะแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชมารดาของพระองค์โดยมีคนไทยทั่วทั้งประเทศนั้นมาร่วมเป็นกำลังใจมาร่วมเป็นแขกของพระองค์มาร่วมแสดงพลังสีฟ้าร่วมกันกับพระองค์ท่านนะคะในการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนกิจกรรมต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากมีการปั่นจักรยานกันแล้วนะคะเข้าสู่เส้นชัยแล้วก็คือบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตจำนวน43กิโลเมตรนะคะอีกสักครู่จะมีกิจกรรมการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาชมนะคะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ค่ะจะจัดระหว่างที่16ถึง22สิงหาคมนะคะบริเวณสนามเสือป่ารวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อแม่ด้วยนะคะซึ่งคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อแม่นี้นะคะจะจัดขึ้นที่บริเวณสนามเสือป่าสำนักพระราชวังเช่นกันค่ะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะรัฐบาลจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558นะคะเพื่อพระราชทานบทเพลงเพื่อแม่แทนความรักความกตัญญูของลูกทุกคนที่จะมอบให้แก่แม่ถวายเป็นราชสดุดีแด่แม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตค่ะนอกจากนี้เพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อสร้างพลังความรักความสามัคคีของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะอีกสักครู่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาชมเหตุการณ์จริงนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมบางส่วนนั้นก็สามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะจัดขึ้นที่บริเวณสนามเสือป่าค่ะโดยนิทรรศการนั้นจะจัดถึงวันที่22สิงหาคมนะคะก็เป็นมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากนะคะอีกสักครู่เราจะมาชมกันว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะถึงกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นนะคะแน่วแน่เจตนาในการจัดกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะและทรงติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีพระราชกระแสว่าภาพรวมของการจัดงานก่อนหน้านี้นะคะมีความสมบูรณ์ดีมากทรงดีใจปลาบปลื้มใจกับทุกภาคส่วนค่ะที่มีความรักความสามัคคีร่วมกันสร้างให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะพร้อมจะทรงนำจักรยานพระที่นั่งค่ะมาให้ประชาชนประสงค์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสได้ร่วมชื่นชมด้วยนะคะแล้วก็ในการถ่ายทอดสดวันนี้ค่ะก็จะไปส่งไปถึงคุณผู้ชมนอกจากในประเทศแล้วก็ยังส่งไปถึงต่างประเทศทั่วโลกนะคะทำให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงพลังความรักความสามัคคีที่คนไทยเรามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะจะมาถึงวันนี้กว่าเราจะเห็นภาพความประทับใจและเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันนี้เนี่ยนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงติดตามงานนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะทรงมีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลนักปั่นจักรยานทุกคนที่ร่วมงาน Bike for Mom เสมือนแขกของพระองค์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังทรงติดตามข่าวไม่ว่าจะมีการนำเสนอในแง่มุมที่เกี่ยวกับความพร้อมการซักซ้อมหรือว่าติดขัดข้ออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดในแต่ละพื้นที่ที่ประชาชนต้องการจะมาร่วมเป็นแขกของพระองค์นั้นนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้มีการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงจนกว่าจะถึงวันนี้ซึ่งก็มีรายละเอียดมากมายเหลือเกินค่ะ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นทรงสนพระทัยติดตามข่าวแล้วก็สนพระทัยความรู้สึกของประชาชนด้วยนะคะใส่พระราชฤทัยมากๆค่ะจากที่คณะทำงานใกล้ชิดได้เผยแพร่ในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกมานะคะอย่างเช่นเสื้อจักรยานก็ทรงมีรับสั่งว่าสตรีบางท่านอาจจะไม่อยากสวมเนื่องจากค่อนข้างรัดรูปจึงทรงมีพระเมตตาออกแบบเป็นเสื้อคอโปโลสำหรับปฏิบัติงานในส่วนของเสื้อจักรยานก็ทรงเลือกเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพเมืองร้อนสวมใส่สบายถ่ายเทความร้อนได้ดีโดยทรงศึกษาเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายค่ะพระองค์ทรงอยากให้ทุกคนมาปั่นเพื่อแม่ของตัวเองเหมือนกับที่พระองค์ทรงปั่นเพื่อพระราชมารดาคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะด้วยมีพระราชดำริว่าความสุขของแม่คืออยากเห็นลูกแข็งแรงรักกันสามัคคีกันกตัญญูซึ่งกิจกรรมนี้แสดงถึงสิ่งที่กล่าวมานี้ทั้งหมดค่ะค่ะดิฉันได้มีโอกาสอัญเชิญพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะที่ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2515จะขออัญเชิญพระราชนิพนธ์นี้ซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องของความรักแม่ลูกไหมคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตระลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพริ่มพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยผู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะพระราชนิพนธ์กลอนนี้ขณะกำลังทรงศึกษาวิชาการทหารณโรงเรียนนายร้อยดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะนี่เป็นข้อมูลจากหนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ค่ะบทพระนิพนธ์ดังกล่าวทำให้เราได้เห็นพระปรีชาสามารถในด้านของวรรณศิลป์นะคะแล้วก็ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมีหลายด้านทีเดียวนะคะที่เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้ประจักษ์แก่สายตานะคะแต่ว่าโดยเรื่องเล่าขานแล้วก็ผู้ที่ได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดรวมไปถึงผู้ที่ได้เคย อยู่ร่วมในงานสำคัญสำคัญต่างๆนะคะก็จะได้ทราบกันดีว่าพระองค์ท่านนั้นมีพระปรีชาสามารถทั้งเรื่องของการทรงดนตรีทั้งเรื่องของการนิพนธ์บทกลอนต่างๆนะคะรวมไปถึงศิลปะการแสดงอีกหลายๆด้านทีเดียวค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา 17:45 ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะส่งเข้าศึกษาชั้นอนุบาลชั้น1เมื่อเดือนกันยายน2499เมื่อครั้งที่มีพระชนมายุ 4 พรรษาขณะนั้นโรงเรียนจิตรดาชั้นอนุบาลตั้งอยู่ณพระที่นั่งอุดรพระราชวังดุสิตต่อมาจึงย้ายไปตั้งในบริเวณพระราชฐานสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตค่ะทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรดาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อในประเทศอังกฤษที่โรงเรียนคิงส์มิดเมืองซีฟอร์ด
แคว้นซักเซสเมื่อเดือนมกราคม2509นะคะต่อจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตเมื่อเดือนกันยายน2509ค่ะตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอซึ่งเป็นพระนามในพระราชประวัติครั้งนั้นนะคะก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงสนพระทัยในกิจการทหารเป็นอย่างมากประการหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริเห็นว่าการศึกษาวิชาการทหารในประเทศออสเตรเลียนั้นมีหลักสูตรการสอนกว้างขวางและมีการฝึกอบรมเข้มงวดอีกประการหนึ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนสิงหาคม2513นะคะในชั้นแรกทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนคิงสกูลที่ตำบลพารามัตตานครซิดนีย์ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารก่อนค่ะต่อจากนั้นทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารที่ดันทรูนกรุงแคนเบราโดยทรงผ่านการสอบและการฝึกอย่างหนักซึ่งกินเวลาถึง5สัปดาห์ทรงเข้าศึกษาและทรงเข้าประจำเหล่านักเรียนนายร้อยที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนั้นตั้งแต่ภาคแรกแห่งการศึกษาในปี2515นะคะซึ่งก็ทรงมีความเพียรและความอดทนอย่างดียิ่งจนผลการศึกษาของพระองค์ท่านดีขึ้นโดยลำดับค่ะพระองค์ทรงปฏิบัติตามระเบียบต่างๆเหมือนอย่างนักเรียนทั่วไปและทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารที่มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดนะคะได้ทรงปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการและในระหว่างที่ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนคิงสกูลตำบลพารามัตตานครซิดนีย์นั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าบ้านแม็กอาร์เธอร์เฮาส์และได้ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างดีเด่นโดยเฉพาะในการฝึกทหารด้วยค่ะตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยความเรียบร้อยสะอาดโดยทั่วไปไม่ทรงนิยมการฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะแล้วก็ได้ทรงแสดงความสนพระทัยในกิจการเกี่ยวกับกองทัพทรงโปรดทหารนะคะในขณะที่ประทับอยู่ในประเทศไทยก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมที่ตั้งกองทหารหน่วยต่างๆหลายแห่งทีเดียวค่ะส่วนการใช้เวลาส่วนพระองค์ที่เหลือจากงานราชการและเมื่อครั้งที่ยังทรงศึกษาอยู่ก็ใช้เวลาส่วนพระองค์ที่เหลือจากการศึกษาเป็นประโยชน์เสมอนะคะด้วยการทรงงานอดิเรกอย่างเช่นทรงแต่งบทกลอนและการบริหารพระวรกายเช่นทรงวิ่งหรือทรงกีฬาต่างๆอาทิฟุตบอลเป็นต้นค่ะทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิดนะคะและจักรยานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทรงโปรดในระยะหลังมานี้ค่ะขณะที่จักรยานพระที่นั่งที่ทรงในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ในวันนี้ก็เป็นกิจจักรยานพระที่นั่งคู่พระไทยนะคะซึ่งผ่านการฝึกซ้อมมาในสภาพสถานที่สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศมาหลากหลายแห่งค่ะกว่า 5,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะค่ะเหล่านี้ก็เป็นเรื่องความประทับใจสำหรับกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นนะคะได้พระราชทานพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปนครนิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นรับสั่งตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าประสบนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดนะคะนี่แสดงถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะที่ทรงรับสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ทรงเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระบรมราชินีเมื่อปีพุทธศักราช2493นะคะพระราชภารกิจต่อประชาชนชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง60ปีเศษนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498นะคะแรกเริ่มเลยที่ตำบลห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยากจนประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่พอเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าสภาพผืนดินแห้งแล้งและโดยธรรมชาติต้องเฝ้ารอฝนฟ้าตามฤดูกาลนะคะ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภในเรื่องของการช่วยเหลือราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้มีพระราชดำริและทรงเริ่มทรงงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมีราษฎรยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นจุดหมายค่ะโดยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2515ค่ะทรงเล่าว่าการไปเยี่ยมราษฎรตามภาคต่างๆก็เหมือนกับการได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลราษฎรทุกคนพูดกับเราได้ทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วไม่เก้อเขินเรื่องการใช้ราชศัพท์ไม่เคยเกิดปัญหาเลยค่ะส่วนมากเขาจะเรียกพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าว่าคุณพ่อคุณแม่หรือท่านพวกชาวเขาเรียกว่าพ่อแม่การไปเยี่ยมราษฎรทุกครั้งทำให้เราทั้งสองมีความสุขและชุ่มชื่นในไมตรีจิตของประชาชน10ปีต่อมาค่ะสองพระองค์ยังคงทรงงานพร้อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรโดยมิได้ขาดเลยนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2525นะคะที่ศาลาดุสิตดลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตบอกว่าเป็นพระราชินีตั้งแต่อายุ17จนอายุ50ไปที่ไหนแม้แต่อายุ17 18ประชาชนก็ยังเรียกว่าคุณแม่ทีแรกก็ตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สุดการที่ใครคนนึงมาเรียกว่าแม่บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะราชาศัพท์ก็เป็นเรื่องกีดขวางเฉพาะคนในเมืองใหญ่รู้สึกกันไปเองแต่คนประชาชนเขาก็เรียกพ่อเอ้ยมานิดเนี่ยมานี่หน่อยเถอะพ่อคุณฉันมีเรื่องจะพูดด้วยอะไรๆก็พูดไปอย่างนั้นแต่มันเป็นภาษาของใจก็เลยไปกันได้นะคะนี่ก็เป็นบทความส่วนหนึ่งนะคะจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะที่ทรงเห็นว่าพระสงฆ์นิกรนั้นสามารถเรียกท่านได้ว่าพ่อว่าแม่ได้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นทั้งแม่ของแผ่นดินและแม่ของพระราชโอรสพระราชธิดาสี่พระองค์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเมื่อช่วงระยะเวลาย้อนกลับไปนับ 10-20 ปีก่อนทุกคนก็จะยังคงเห็นภาพประทับใจขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในลักษณะที่เป็นครอบครัวนะคะซึ่งขณะนั้นยังคงมีพระพลานามัยพระสุขภาพแข็งแรงเราก็จะเห็นข่าวในพระราชสำนักหรือแม้แต่กระทั่งสื่อมวลชนแขนงอื่นๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์หรือใครที่ไม่ได้มีโอกาสตามเสด็จไปเผยแพร่พระราชกรณียกิจนะคะก็จะเป็นภาพที่งดงามประทับใจค่ะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งสี่พระองค์เนี่ยนะคะก็ได้ปฏิบัติพระองค์ทรงเป็นต้นแบบทั้งในเรื่องของการเสียสละการที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการที่ทรงงานอย่างหนักทุกๆพระองค์แทบไม่แพ้กันเลยนะคะเนื่องจากว่าในแต่ละพระองค์นั้นก็มีพระราชภารกิจที่แบ่งความรับผิดชอบแตกต่างกันไปแล้วก็ในแต่ละด้านนะคะแต่ว่าทุกๆพระองค์นั้นทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ประจักษ์แจ้งแก่สายตานะคะกล่าวถึงเฉพาะแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นทั้งแม่แผ่นดินแม่เมืองหรือว่าแม่ของสมเด็จเจ้าฟ้าสี่พระองค์ไปพร้อมๆกันมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั้นนะคะเวลาที่มีโอกาสของสื่อมวลชนในการกราบบังคมทูลสัมภาษณ์พระราชโอรสพระราชธิดาแต่ละพระองค์ว่าอยากจะทรงกล่าวถึงพระราชมารดาว่าอย่างไรนะคะในแต่ละพระองค์ก็จะมีเรื่องเล่าแล้วก็แต่ละพระองค์ก็จะกล่าวถึงพระราชมารดานั้นแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเล่าถึงสมเด็จแม่พระราชทานสื่อเมื่อปี2530นะคะทรงเล่าว่าเมื่อครั้งพระองค์มีพระชน 8-9 พรรษาได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จประพาสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา
าห์เมื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพียงไรพอเสด็จกลับมาถึงที่ประทับสมเด็จแม่ของพระองค์ท่านก็จะมาหาพระราชโอรสพระราชธิดาก่อนเพื่อไต่ถามลูกๆทุกพระองค์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรับสั่งเล่าว่าเมื่อนึกถึงตอนเด็กๆจะมีความสุขมากเมื่อทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่พาพวกเราไปนั่งรถปิกนิกกันอย่างแฟมิลี่เมื่อนึกถึงทีไรก็นึกถึงสิ่งที่อบอุ่นเรื่องนี้ตลอดเวลาเมื่อทูลหม่อมพ่อขับรถไปสมเด็จแม่ก็จะทรงเล่าประสบการณ์ที่พระองค์ได้พบเห็นในต่างประเทศในต่างแดนทรงเล่าถึงพระองค์เองเมื่อครั้งทรงพระเยาว์เมื่อติดตามท่านพ่อของพระองค์ซึ่งเสด็จไปเป็นทูตไทยประจำประเทศต่างๆในยุโรปทรงเล่าให้ฟังว่าเมืองอังกฤษนั้นมีสนามหญ้าที่เขียวสวยงามเพียงไรตลอดเวลาที่ลูกๆได้ฟังก็ตื่นเต้นกันมากเมื่อประทับอยู่ที่เมืองไทยและได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสด็จเยี่ยมวัดวาอารามและประชาชนในตำบลต่างๆในท้องถิ่นทุรกันดารนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงเริ่มสอนพระองค์ตลอดมาว่าพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างไรทรงเล่าถึงความผูกพันอันลึกซึ้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกฝังให้พระองค์ทรงมีจิตใจรักประชาชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์ยังทรงจำได้ดีว่าตลอดเวลาทูลหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ของพระองค์มักจะพระราชทานคำสั่งสอนอยู่เสมอว่าความสุขของพระองค์ท่านทั้งสองนั้นจะไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าการที่ได้ทรงเห็นพระราชโอรสพระราชธิดามีความผูกพันรักใคร่กันช่วยเหลือกันและเป็นกำลังสำคัญของพระราชวงศ์ในการที่จะรับใช้บ้านเมืองค่ะนี่ก็คือใจความสำคัญที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นได้พระราชทานสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเมื่อปี2530ค่ะค่ะเป็นข้อความที่น่ารักมากทีเดียวนะคะ